ผมชื่อสรวิทย์ศิลปกุลนะครับผมชื่อเล่นชื่อแมนประวัติคร่าวๆก็คือเรียนวิศวะคอมตอนเรียนตรีที่มหาลัยแซนฟอร์ดนะครับผมแล้วก็เรียนปริญญาโทแมเนจเมนต์ที่แซนฟอร์ดเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยทำงานเป็นคอนซัลท์อยู่2ปีที่ BCG ก่อนที่จะมาเริ่มทำบริษัทตัวนี้ครับที่ชื่อว่าแบรนด์โปรโตคอลจุดเริ่มต้นต้องมองย้อนกลับไปครับก็คือว่าผมเนี่ยได้เริ่มรู้จักแล้วก็ลงทุนบิตคอยหรือว่าพวกคริปโตเคอเรนซีมาสักพักหนึ่งใช่ไหมครับอาจจะเคยได้ยินพวกเรื่องของโทเค็นเรื่องของคริปโตต่างๆทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คริปโตหรือว่าบล็อกเชนเข้ามาช่วยได้ครับคือเรื่องการสร้างสิ่งที่เรียกว่า decentralized application ซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแอปพลิเคชันที่ไม่มีคนคุมใช่ไหมครับไม่มีคนกลางมาคอยคุมตลอดซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับสิ่งที่มันขาดอยู่หลังจากที่เราได้เข้าไปลองทำลองสร้างมันใช่ไหมครับก็คือเรื่องของข้อมูลเพราะอย่างเมื่อก่อนนะครับ centralized company อย่างเช่น Facebook Google เนี่ยเขาจะมีฐานข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลของเขาเองพอมันเป็น decentralized ปุ๊บที่ไม่มีคนคุมเนี่ยคุณไม่มีทางที่คุณจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาได้ไม่มีใครเก็บข้อมูลข้อมูลอยู่กับ user ทุกๆคนเราก็เลยคิดว่ามันมี need แล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นว่าแอปต่างๆเหล่านี้ครับไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เอามาใช้ได้ง่ายทางเราก็เลยพยายามจะสร้างโปรโตคอลตัวนี้ครับที่ชื่อว่าแบรนด์ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยกัน manage ข้อมูลเป็นการ manage data ให้กับ application ทุกๆ application ที่อยากมาใช้บล็อกเชนพอมันเป็นระบบที่ decentralized ใช่ไหมครับที่ไม่มีใครคุมเนี่ยเราต้องให้คนที่เป็นข้อมูล user ทั่วไปหรือคนทั่วไปเนี่ยครับเข้ามาช่วยกันสร้างเข้ามาช่วยกันให้ข้อมูลเพราะข้อมูลปัจจุบันเนี่ยครับต้องเรียกว่าไม่มีใครเก็บละกันแล้วไม่มีใครเก็บแล้วก็ไม่มีใครช่วยกันตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้คนเนี่ยช่วยกันเข้ามาให้ข้อมูลช่วยกันให้กันตรวจสอบเนี่ยแน่นอนมันต้องมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างถูกไหมฮะอย่าง centralized company ก็คือ profit ก็คือเงินใช่ไหมฮะรายรับการรับจ้างแต่พอมาเป็นระบบ decentralized แล้วเนี่ยมันไม่มีใครให้แรงจูงใจอยู่แล้วมันก็เลยเกิดคริปโตแอสเซทต่างๆนะครับอย่างเช่นเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับมองมันก็คือเหมือนแรงจูงใจนี่แหละฮะที่ให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยกันสร้างข้อมูลช่วยกันตรวจสอบข้อมูลและการที่เขาช่วยกันสร้างและตรวจสอบข้อมูลเนี้ยเขาก็เหมือนได้รับเงินผลตอบแทนกลับไปเป็นในรูปแบบของคริปโตแอสเซทต่างๆเรื่องของบล็อกเชนก็คือบล็อกเชนเอามาใช้เหมือนการเก็บข้อมูลใช่ไหมครับบล็อกเชนจริงๆก็คือฐานข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ให้คนมาแชร์กันได้ก็คือเราเพิ่งเรสไปประมาณ100ล้านบาทกับ VC ใหญ่ประมาณ3คนนะครับก็คือคนที่1คือ Sequoia Capital ซึ่งก็คือเป็น VC แทบจะอันดับ1ของโลกเลยใช่ไหมเขาเคยลงทุนมาทั้งหมดตั้งแต่ Apple Google ต่างๆก็เขาเป็น Lead Investor กับเรานะครับแล้วก็มีอีก2เจ้าก็คือ Dunamu and Partner ซึ่งเป็น VC ที่อยู่ที่เกาหลีครับผมซึ่งก็คือแบ็คด้วยพวกKakaoที่เป็น Messaging App ครับแล้วก็คนสุดท้ายชื่อ CX Venture ซึ่งเป็นจริงๆเป็นกองทุนไทยเพิ่งก่อตั้งเลยโดยดร.คิดที่เคยทำ Rise ครับจริงๆทำ Rise อยู่ต้องบอกว่าในยุคในโลกของบล็อกเชนคริปโตใช่ไหมครับมันมีเรื่องของเหรียญมาเกี่ยวข้องมีการระดมทุนในการใช้เหรียญต่างๆนะครับจริงๆตอนนี้เราก็กำลังติดต่อกับพวก Exchange ต่างประเทศคุยกับที่ต่างประเทศอยู่ซึ่งก็คือคิดว่าไม่นานนะครับผมคิดว่าไม่นานเพราะว่าบล็อกเชนสิ่งที่แตกต่างจากบริษัททั่วไปก็คือพอเราออกเหรียญมาใช้ในระบบแล้วเนี่ยมันจะยากที่จะระดมทุนต่อไปใช่ไหมครับเราถึงเห็นว่ามีการระดมทุนจำนวนเยอะมากๆในระบบบล็อกเชนเพราะว่าเขาต้องการอยู่ให้ได้ภายใน 5-10 ปีข้างหน้าซึ่งนี่ก็คือแผนของเราคือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับก็จะระดมทุนเริ่มต่อไปผมมองว่าจุดแข็งเรา2เรื่องก็คือ1คือเรื่องของ data เนี่ยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าบล็อกเชนแอปหรือโปรเจกต์ต่างๆครับไม่ค่อยเน้นมากส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเกี่ยวกับทำเป็น finance ใช่ไหมครับ decentralized finance ทำเกี่ยวกับ trading ทำเป็น exchange คนที่มายุ่งเรื่องของ data จริงๆเนี่ยมีน้อยมากคู่แข่งเราจริงมีแค่เจ้าเดียวใหญ่ๆเลยครับที่อยู่ที่อเมริกาครับซึ่งเขาใหญ่มากตอนนี้ market cap เขาก็เป็นแทบจะเป็นยูนิคอร์นแล้วซึ่งผมก็ยังมองว่าตลาดยังใหญ่มากถ้าเทียบกับคนที่ทำในบล็อกเชนเนี่ยน้อยกว่า 1% อีกฮะเพราะฉะนั้นผมยังไม่มองว่าเราเป็นคู่แข่งด้วยซ้ำเราพยายามเปิดตลาดซึ่งมันใหญ่จุดแข็งอีกอันนึงคือเรื่องของทีมเราซึ่งผมมองว่าทีมเราค่อนข้างแข็งถ้าเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆทั้งเรื่องของเทคนิคเอ่ยโคฟาวเดอร์มาจาก MIT นี่ก็คือเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์มาตั้งแต่เด็กเขียนโค้ดมาตั้งแต่เด็กสนใจในเรื่องของบล็อกเชนมาตั้งแต่นานมากแล้วก่อนที่คนอื่นจะเข้ามาเราก็เลยมองว่าทีมเราค่อนข้างแข็งตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เรามี VC back ที่ค่อนข้างดีงั้นเราคิดว่าหลายอย่างมันค่อนข้างลงตัวมากกว่าครับต้องบอกว่าตอนนี้ในเชิงของ product เนี่ยเราเพิ่งออกตัวเบต้าไปใช่มั้ยครับซึ่งตัว main net จริงๆเขาเรียกว่า main net ก็คือตัว live จริงๆเนี่ยจะออกมาอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าในควอเตอร์3ทิศทางของเราก็คือว่าเราก็ตั้งใจว่าในปี2ปีข้างหน้าครับเราก็จะเริ่มเน้นในเรื่องของ go to market ก็คือทำไงให้เกิด adoption จริงๆซึ่งเราก็มองเป็น3ลักษณะอันที่1คือระดับ global ก็คือเราก็เจาะ
ตลาดคนทั่วโลกครับคนที่เป็น developer เพราะต้องบอกว่าโซลูชันเราเนี่ยใช้สำหรับพวกแอป developer คนที่อยากจะมาพัฒนาแอปบนบล็อกเชนนั่นคือกลุ่มที่1ก็คือทั่วโลกเลยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มโลโก้เนี่ยแหละครับเราก็จะเริ่มจัดแฮกเกอร์ตอนก็จะเน้นสร้างพัฒนานัก developer ในเมืองไทยมากขึ้นแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบริษัทก็พยายามเข้าไปคุยอยู่บ้างเรื่องของการเอาข้อมูลมาจัดการทำไงให้เกิดการแชร์ data กันได้ง่ายขึ้นทำไงให้คุณ manage data กันได้ง่ายขึ้นระหว่างบริษัทที่เมื่อก่อนไม่มีการแชร์กันทุกอย่างเป็นไซโลหมดครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพยายามจะเน้นผมคิดว่าprogress มันค่อนข้างเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเริ่มเข้ามารู้จักโดยเฉพาะเมื่อปี 2017-2018 ตลาดมันขาขึ้นเนี่ยคนยิ่งเข้ามาผมยิ่งว่าคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเลยเพราะในเมืองไทยบวกกับเรื่องของ regulation ที่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก.ล.ต.ค่อนข้างหัวก้าวหน้ามีการออกกฎหมายมารองรับทั้งการเทรดดิ้งทั้งเรื่องของคริปโตโทเค็นต่างๆการระดมทุนผมเชื่อว่าเมืองไทยอาจจะเป็นฮับได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเทียบเท่ากับสิงคโปร์นะครับผมถ้าเกิดว่าทุกอย่างเปิดมากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็น adoption มากขึ้นจากการที่คนเข้าใจถ้าเทียบกับเมื่อ5ปี10ปีที่ผ่านมาที่คนส่วนใหญ่ซื้อเพื่อลงทุน5ปี10ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าคนจะซื้อมาเพื่อใช้มากขึ้น